สวัสดีครับคลิปนี้ SA Comtech จะพูดถึงวิธีแปลงฮาร์ดดิสที่เป็น MBR ไปเป็น GPT หรือแปลงจาก GPT เป็น MBR วิธีดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งกับฮาร์ดดิสและก็ SSD นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีแปลงฮาร์ดดิสดังกล่าวเราต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าห้ามไปทำกับฮาร์ดดิสที่ติดตั้ง Windows เพราะว่ามันจะทำให้ Windows ไม่สามารถบูตได้นะครับวิธีที่เราจะแปลงฮาร์ดดิสดังกล่าวสามารถทำได้2วิธีนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีแต่ว่าขอสรุปไว้แค่2วิธีวิธีที่1ก็คือใช้คำสั่งใน Disminutement หรือคำสั่ง Dispart ของ Windows คำสั่ง Disminutement แล้วก็คำสั่ง Dispart เป็นคนละตัวก็จริงแต่ว่ามันเป็น Utility ของ Windows ผมจึงรวมไว้ในหัวข้อเดียวกันนะครับเรามาลองที่คำสั่ง Disminutement ของ Windows ก่อนนะครับให้คลิกขวาที่ Start เมนูเสร็จแล้วก็เลือก Disminutement ในที่นี้เราจะเห็นได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมมีฮาร์ดดิสก์อยู่ทั้งหมด3ลูกเราสามารถคลิกขวาที่ฮาร์ดดิสก์แล้วก็เลือก Convert ได้เลยนะครับตัวแรกเป็นตัวติดตั้ง Windows เราจะไม่ยุ่งนะครับตัวที่2ก็คือ Disk 1ให้เราคลิกขวาจะมีคำสั่งconvert to MBR disk นั่นหมายความว่าตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ของเราเป็น GPT นะครับทำไมขึ้นเป็นตัวจางๆนะครับคำสั่ง convert ของdisminutement ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นๆได้รับการแบ่ง partition แล้วนะครับอย่างในที่นี้ฮาร์ดดิสก์ลูกนี้เราแบ่ง partition แล้วแม้จะมีคำสั่ง convert ก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับต่อมาดูที่ฮาร์ดดิสก์ลูกที่3นะครับคลิกขวามีคำสั่ง convert to GPT disk นั่นหมายความว่าเราสามารถแปลงฮาร์ดดิสก์ที่เป็น MBR ลูกนี้ไปเป็น GPT ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ยังไม่ได้ถูกแบ่ง partition คำสั่งใน disminutement ในการแปลงฮาร์ดดิสก์จาก MBR ไปเป็น GPT หรือจาก GPT ไปเป็น MBR จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นๆยังไม่ได้ถูกแบ่ง partition ก่อนอื่นลองแปลงดูก่อนนะครับ convert to GPT disk กดแป๊บเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฮาร์ดดิสก์เป็น GPT แล้วนะครับ partition style ก็เป็น GPT นะครับเราสามารถแปลงกลับได้เหมือนกันนะครับก็ convert to MBR disk แต่ว่าไม่สามารถทำงานกับฮาร์ดดิสก์ที่แบ่ง partition แล้วนะครับทีนี้ฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ถ้าผมจะทดลองแบ่ง partition ก็คือทำเป็น partition เดียวนั่นแหละหลังจากที่เราแบ่ง partition เสร็จลองคลิกขวาคำสั่ง convert ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่าเราแบ่ง partition ไปแล้วถ้าเราอยากจะ convert อีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องลบ partition ทั้งหมดนะครับก็คลิกขวาเลือก delete volumeตอบ yes นะครับทีนี้เราก็สามารถใช้คำสั่ง convert to GPT ได้ตรงนี้เป็นข้อจำกัดของคำสั่งใน disminutement นะครับทีนี้มาดูการใช้คำสั่ง convert ใน dispart บ้างนะครับพิมพ์คำว่า command นะครับ command พร้อมคลิกขวาเลือก run as administratorตรงนี้ใช้คำสั่ง dispart นะครับ diskpart นะครับเพื่อเข้าสู่คำสั่ง dispart หลังจากนั้นให้เราตรวจสอบว่าในคอมพิวเตอร์ของเรามีฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดกี่ลูกลูกที่มีความจุเท่าไหร่อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะครับก็ใช้คำสั่ง list disk list แล้วก็วรรค disk enter ตอนนี้เรามีฮาร์ดดิสก์อยู่ทั้งหมด3ลูกนะครับ disk 0ก็คือตัวติดตั้ง Windows ขนาด500กิกดิส1 500กิกตัวนี้แบ่ง partition แล้วนะครับแล้วก็ดิส2 1 เทราไบต์ยังไม่ถูกแบ่ง partition นะครับทีนี้ผมจะลอง convert ฮาร์ดดิสก์ลูกที่1จาก GPT เป็น MBR ว่าสามารถทำงานได้หรือไม่นะครับก่อนอื่นไปดูว่าตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ลูกที่1นะครับเป็นMBR หรือ GPT นะครับมันขึ้นคำสั่งว่า convert to MBR แสดงว่าตอนนี้เป็น GPT ผมจะลอง convert ไปเป็น MBR ได้ไหมนะครับก็เลือกฮาร์ดดิสก์ลูกที่1ก่อนนะครับพิมพ์คำสั่ง select
วรรค DISK วรรค1แล้วก็ Enter This 1 is now the selected list นะครับเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง convert ดูนะครับ convert วรรค mbr enter virtual disk service error นะครับไม่สามารถแปลงฮาร์ดดิสก์ลูกที่1จาก GPT ไปเป็น MBR ได้ทีนี้ถ้าผมลบแล้วก็แปลงล่ะผมจะใช้คำสั่ง clean clean แล้วก็ enter พิมพ์ผิด clean enter จะเห็นได้ว่าตอนนี้ดิสก์1นะครับถูกลบ partition แล้วนะครับเมื่อลบ partition แล้วเราสามารถใช้คำสั่ง convert ไปเป็น MBR ได้นะครับลอง convert แล้วก็ enter ฮาร์ดดิสก์ลูกที่1ก็จะกลายเป็นมีโครงสร้างเป็น MBR ไปนะครับคำสั่งใน dispatch นะครับก็คล้ายๆกับคำสั่ง convert ใน disk management นะครับก็คือต้องลบ partition ก่อนจึงจะสามารถ convert ได้การกระทำแบบนี้ทำให้ข้อมูลหายเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองข้อมูลไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมทำให้ดูพอเป็นตัวอย่างนะครับว่าคำสั่งใน dispatch และก็คำสั่งใน disk management การที่จะแปลงโครงสร้าง partition จาก MBR ไปเป็น GPT หรือ GPT ไปเป็น MBR ต้องลบ partition ทั้งหมดทิ้งก่อนอันนี้ผมออกเลยนะครับทีนี้เรามีวิธีที่จะแปลง partition โดยที่ข้อมูลไม่หายนั่นก็คือต้องใช้โปรแกรม utility อื่นๆซึ่งมีให้ดาวน์โหลดมาใช้มากมายนะครับผมชอบโปรแกรม MiniTool Partition Wizard นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอใช้โปรแกรม MiniTool Partition Wizard ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับเข้าไปที่ www.minitool.com นะครับก็คือตัวนี้ minitool.com เสร็จแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตัวที่เป็นฟรีเอดิชันนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็กดที่คำว่า launch application ตรงนี้เราสามารถแปลงโครงสร้าง partition จาก MBR ไปเป็น GPT หรือจาก GPT ไปเป็น MBR ได้โดยไม่ต้องลบ partition นะครับอย่างตอนนี้นะครับดิส2กับดิส3เป็น MBR ผมจะสร้าง partition ก่อนนะครับ create partition แล้วก็ format ด้วยนะครับapply ตอบ yesข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใช้คำสั่งใน disk management นะครับฮาร์ดดิสก์จะเริ่มที่ disk 0 disk 1 disk 2แต่ว่าถ้าใช้ utility ของ MiniTool Partition Wizard จะเริ่มนับฮาร์ดดิสก์จาก disk 1 disk 2 disk 3นะครับก็ไม่ต้องงงนะครับเพียงแต่การจัดลำดับฮาร์ดดิสก์ของแต่ละโปรแกรมไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับหลังจากที่แบ่ง partition เสร็จเรียบร้อยนะครับลองมาดูที่ My Computer นะครับใน disk PC ก็มีฮาร์ดดิสก์ขึ้นมา2ลูกทดลองสร้างโฟลเดอร์เฉยๆนะครับเหมือนกับว่า เรามีข้อมูลอยู่ในเครื่องนะครับเสร็จแล้วก็ย่อไว้นะครับทีนี้ตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ของเราเป็น MBR ผมจะ convert ไปเป็น GPT ก็คลิกขวาเลือก convert MBR disk to GPT disk เสร็จแล้วก็กด apply นะครับตอบ yesเสร็จแล้วก็รอสักครู่นะครับกดโอเคเราไปที่ disk PC อีกครั้งหนึ่งกดที่ได้ดีนะครับ new folder ที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อสักครู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับการ convert ด้วย MiniTool Partition Wizard นะครับไม่ทำให้ข้อมูลเสียหายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องการ convert hard disk ใน external hard disk นะครับซึ่งมีข้อมูลเป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับขี้เกียจก๊อปออกก็ใช้โปรแกรม MiniTool Partition Wizard ในการ convert จาก GPT ไปเป็น MBR หรือจาก MBR ไปเป็น GPT ได้เลยนะครับตอนเริ่มแรกของคลิปผมได้บอกว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้ง Windows เพราะว่าถ้าเราแปลงจาก MBR ไปเป็น GPT หรือ GPT ไปเป็น MBR มันจะทำให้ Windows ไม่สามารถบูตได้นะครับทีนี้ฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ผมติดตั้ง Windows 10
และมีรูปแบบการแบ่ง partition เป็น GPT ผมจะ convert นะครับผมจะฝืน convert จาก GPT ไปเป็น MBR แล้วก็ดูว่าผลที่เกิดขึ้นจากการแปลงฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้ง Windows นั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับผมคลิกขวาที่ฮาร์ดดิสก์ลูกที่1ซึ่งเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้ง Windows เสร็จแล้วก็กดที่คำว่า convert GPT disk to MBR diskโปรแกรม Utility Mini Tool Partition Wizard ก็จะแจ้งเตือนว่าการกระทำดังกล่าวมันจะทำให้ไม่สามารถบูตได้นะครับก็กดโอเคไปเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ลูกนี้กลายไปเป็น MBR แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับต้องกด Apply ก่อนลองกดดูนะครับแล้วก็ตอบ Yes ต้องรีบูตเพื่อให้การเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์จากGPT ไปเป็น MBR สมบูรณ์นะครับกด Restart Now จะเห็นได้ว่าหลังจากที่แปลงฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นตัวติดตั้ง Windows จาก GPT ไปเป็น MBR ก็ไม่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้บูตได้นะครับเราต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่เท่านั้นสำหรับคลิปเกี่ยวกับการแนะนำวิธีแปลงฮาร์ดดิสก์ที่มีโครงสร้าง partition จาก MBR เป็น GPT หรือจาก GPT ไปเป็น MBR ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการกดติดตาม SA Comtech ด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าเราสามารถแปลงฮาร์ดดิสก์ที่เป็นที่เก็บข้อมูลได้เท่านั้นนะครับห้ามไปแปลงฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้ง Windows เด็ดขาดเพราะจะทำให้คอมพิวเตอร์ของท่านไม่สามารถบูตได้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ